ปัจจุบันนะครับตลาดแล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตลาดฮาร์ดแวร์ที่กำลังเติบโตแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะเพราะว่าเกมเมอร์แล้วก็ผู้ใช้งานหลายคนนะครับหันมาให้ความสนใจที่จะมองหาแล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยเอามาไว้ใช้งานกันสักเครื่องเพราะว่าเรื่องของความสะดวกสบายที่สามารถจบการทำงานแล้วก็การเล่นเกมภายในแล็ปท็อปเพียงแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงการเลือกแล็ปท็อปครับหัวใจสำคัญที่สุดของการเลือกแล็ปท็อปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของ CPU นั่นเองนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ขุมพลังหลักของเครื่องนั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับ CPU ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะฮะโดยที่ผู้พัฒนาผู้ผลิตหลายค่ายหลายยี่ห้อเนี่ยต่างเลือกใช้ CPU ตัวนี้นะครับในการนำมาเป็นเรือธงหรือว่าเอาไปบรรจุไว้ในแล็ปท็อปเกมมิ่งของค่ายตัวเองนั่นเองนะครับ CPU ตัวนั้นเนี่ยก็คือเจ้า CPU AMD Ryzen 5 5600H นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของเจ้า CPU Ryzen 5 5600H เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับสำหรับสเปคพื้นฐานของ CPU ตัวนี้นะครับเริ่มกันที่เรื่องของคอครับ CPU AMD Ryzen 5 5600H นะครับให้มาถึง6คอ12เทรดนะครับความเร็วตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ 3.3 GHz นะครับแต่สามารถบูสต์ความเร็วไปได้สูงสุดถึง 4.2 GHz กันเลยทีเดียวจุดเด่นของ CPU ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดของ AMD นะครับนั่นก็คือสถาปัตยกรรม Zen 3หรือว่า Zen 3นั่นเองนะครับแน่นอนครับสถาปัตยกรรมการออกแบบตัวนี้เนี่ยอยู่ที่7นาโนเมตรนะครับข้อดีก็คือสถาปัตยกรรม Zen 3บน CPU โมบายเนี่ยได้รับการพัฒนาแบบต่อเนื่องจากสถาปัตยกรรมรุ่นที่แล้วของทาง AMD นะครับจุดเด่นก็คือมีพลังในการประมวลผลหรือว่าความเร็วในการประมวลผลต่อรอบเนี่ยเร็วขึ้นกว่า CPU รุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นสำคัญของ CPU บนโมบายตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับมีความสามารถในการประหยัดพลังงานหรือว่ามีศักยภาพในการประมวลผลที่แรงขึ้นแต่ว่าใช้แบตเตอรี่น้อยลงนั่นเองนะครับข้อดีของRyzen 5 5600H เนี่ยก็คือเรื่องของราคานะครับ Ryzen 5 5600H เนี่ยเป็น CPU ที่จัดอยู่ในรุ่นคุ้มค่านะฮะหรือว่าเป็น CPU สำหรับเลเวลในการใช้งานคือ Entry Level หรือว่า Mid Range Level นั่นเองนะครับทำให้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้พัฒนาหลายค่ายเนี่ยนำเอาไปใส่ในแล็ปท็อปเกมมิ่งของตนเองนะครับวันนี้ครับเรามีแล็ปท็อปเกมมิ่งตัวอย่างที่จะพาไปชมศักยภาพของเจ้า CPU ตัวนี้นะครับโดยตัวที่เราได้มาครับก็คือ Acer Nitro 5นะครับ AN515-45 นะครับซึ่งศักยภาพในการเล่นเกมของ CPU แล้วก็แล็ปท็อปเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับแล็ปท็อปในรุ่น Acer Nitro 5 AN515-45 นะครับก็มาพร้อมสเปคพื้นฐานครับ CPU Ryzen 5 5600H ที่เราแนะนำกันไปแล้วนะครับรวมเข้ากับการ์ดจอ GTX 1650ตัว RAM เป็น RAM DDR4 ขนาด 8GB นะครับสำหรับ Acer Nitro รุ่นนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับส่วนทางหน้าจอเนี่ยก็เป็นพาเนลแบบ IPS ครับความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็มีค่า Refresh Rate สูงถึง 144Hz กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมจริงๆค่าความสว่างของจอครับอยู่ที่300นิตนะฮะแล้วก็มีค่าสี NTSC อยู่ที่72%ตัวการ์ดจอ GTX 1650เนี่ยก็ถือเป็นการ์ดจอในระดับกลางนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นเกมระดับ AAA แล้วก็เกมฮิตทั่วไปในท้องตลาดได้อย่างแน่นอนครับผมจุดเด่นอีกอย่างของแล็ปท็อป Acer ในรุ่นนี้นะครับก็คือส่วนของระบบระบายความร้อนครับมาในเทคโนโลยี Acer CoolBoost นะครับแล้วก็ดีไซน์พอร์ตความร้อนถึง4พอร์ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การระบายความร้อนด้วยพัดลมคู่นะฮะทำให้หายห่วงเรื่องความเร็วตกจากปัญหาความร้อนนั่นเองครับในด้านการใช้งานครับด้วยขุมพลังของ CPU จาก AMD นะฮะก็ทำให้แล็ปท็อปตัวนี้เนี่ยถือเป็นแล็ปท็อปที่รองรับการทำงานแบบครบครันครับฝั่งการเล่นเกมเนี่ยก็หายห่วงครับเกมยิงยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น Apex Legends Valorant หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็เล่นได้อย่างเลื่อนไหลนะฮะยิ่งได้พลังจากจอ 144Hz ด้วยเนี่ยยิ่งทำให้สายคอมเพทิทีฟเนี่ยสนุกกับเกมแนวนี้ได้โดยไม่ต้องไปง้อจอต่อพ่วงภายนอกเลยครับด้านเกมที่เป็นเกมอื่นเนี่ยก็เล่นได้เช่นกันนะฮะแม้จะไม่ใช่การปรับภาพแบบสุดหรือดันเฟรมเรทไปถึงระดับเกินร้อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็คือเล่นเกมใหม่ๆได้แบบสบายๆฝั่งการใช้งานอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีการติดขัดครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไปการทำงานด้านการตัดต่อทำงานแบบมัลติทาสกิ้งหลายงานพร้อมกันจะเปิดหลายจอหรือว่าทำการสตรีมเกมไปด้วยเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่มีการติดขัดครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งในรุ่นที่คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับ Acer Nitro 5
รุ่น51545ตัวนี้นะครับยิ่งประสานเข้ากับขุมพลังของ CPU AMD Ryzen 5 5600H นะฮะทำให้การทำงานของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าทำงานต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องมีความเป็นกังวลเลยทีเดียวนะครับใครที่ดูวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็สนใจนะฮะอยากจะมองหาแล็ปท็อปสักตัวที่ใช้ขุมพลังของ AMD นะครับก็เข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆจากทางบรรณากันได้ที่ลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ